วัสดีครับนี่นะคะเรามาอยู่กันที่สถานีรับน้ำนะครับเขาใหญ่ดาจังหวัดระยองนะครับโครงการ SDG รับน้ำเพื่ออนาคตนะครับโครงการที่เราสร้างฝายขึ้นมานะครับผมปัจจุบันตั้งเป้าเราตั้งเป้าไว้ที่ไหนครับตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 นะคะแต่ปัจจุบันเราทำไปได้ 5,400 ค่ะแล้วเราก็จะมีโครงการนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆทุกปีนะคะโอเคค่ะต่อไปเราไปทำฝายกันเลยนะคะครับตามมาเลยครับผมได้มาตอบแทนสังคมครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาตินะครับเราจะได้มีฝนตกตามฤดูกาลแล้วก็เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรักน้ำเขาใหญ่ดานะครับณจุดนี้นะครับเรียกว่าสถานีรักน้ำห้วยหินด่านโอเคครับณตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่พิธีเปิดสถานีรักน้ำนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง